ข้อนี้ครูทอมมีอะไรมาให้ดูด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวให้น้องเจมหยิบมาให้ดูนี่นะครับนี่นะครับนี่คือต้นอะไรน้องๆทราบไหมครับทีมพรทุกทราบไหมเอ่ยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมไม่เคยทีมกอไก่รู้ไหมครับว่านี่คือต้นอะไรต้นใบบอลโอ้ยบอลนะครับต้นบอลนะครับนี่แหละนะครับนี่คือต้นบอลนะครับอ่ะอันนี้คือปากอันนี้บอลรวมกันเป็นปากบอลอ่ะปากบอลนะครับมีสำนวนหนึ่งนะครับเขาพูดกันว่าปากบอลครูทอมอยากจะทราบว่าปากบอลแปลว่าอะไรครับระหว่างปากอยู่ไม่สุขชอบฟ้องหรือปากเสียวอนหาเรื่องครับ15วินาทีจับเวลาจะตอบว่าข้อ2ค่ะข้อ2ปากเสียวอนหาเรื่องทำไมถึงเลือกตอบข้อนี้ครับเดาค่ะเดามีวิธีการเดาไหมครับเอ๊ะทำไมถึงเดาข้อนี้คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับบอลยังไงครับเดาอย่างเดียวเลยเอ๊ต้องลุ้นกันแล้วว่าที่เดาเนี่ยจะถูกหรือเปล่านะครับแล้วกอไก่ล่ะครับถ้ากอไก่ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อ1ครับข้อ1ปากอยู่ไม่สุขชอบฟ้องทำไมถึงเลือกตอบข้อ1ครับมันน่าจะใช่อ่ะครับมันน่าจะแตกต่างกับข้อ2อ่ะครับปากมันบอลนะครับมันไม่ชอบไปบอลฟ้องครับปากมันบอลมันชอบฟ้องน่าสนใจน่าสนใจแล้วกองเชียร์คิดว่าข้อ1หรือ2ครับข้อไหนดีมีทั้งข้อ1ข้อ2เลยเอาละครับบอลเนี่ยนะครับลักษณะพิเศษของต้นบอลเนี่ยนะครับเมื่อเราไปสัมผัสเราอาจจะเกิดอาการคันได้นะครับปากบอลเนี่ยนะครับเราสามารถพูดอีกอย่างนึงได้ว่าปากคันแล้วคำตอบจากทีมฮอทุกฮูกตอบมาว่าปากเสียวอนหาเรื่องคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ปากบอลหรือปากคันเนี่ยนะครับหมายถึงปากอยู่ไม่สุขที่ฟ้องนั่นเองนะครับ